บอกเลยว่าดีมากๆเปลือกมะนาวแก้ปวดข้อให้หายได้โดยไม่ต้องพึ่งหอมอมะนาวเลมอนเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในจักรวาลนี้เลยประโยชน์ที่มากมายของมันส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีแต่ส่วนใหญ่เรามักจะใช้แต่น้ำมะนาวและทิ้งเปลือกไปอย่างไร้ค่าใช่ไหมล่ะวิตามินและแร่ธาตุมากมายที่อยู่ในมะนาวนั้นมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับไข้หวัดรวมถึงเบาหวานอีกทั้งสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงและช่วยในการย่อยอาหารนอกจากนั้นยังมีประโยชน์ต่อลำไส้และตับการดื่มน้ำมะนาวทุกเช้าเป็นการช่วยไล่อาการป่วยให้หายได้ในระหว่างการตั้งครรภ์กลิ่นของมันยังช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ในส่วนของเปลือกมะนาวมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อและต้านการอักเสบบรรเทาอาการปวดเส้นประสาทและหลอดเลือดในขณะที่ใบมะนาวก็สามารถรักษาไข้ได้อีกเช่นกันอย่างไรก็ตามมะนาวยังมีศักยภาพในการบรรเทาอาการปวดข้อซึ่งสามารถนำมาใช้ได้สองวิธีดังนี้ 1. นำเปลือกมะนาว 2. ลูกใส่ไว้ในโหลแล้วเทน้ำมันมะกอกให้ท่วมเปลือกปิดฝาโหลทิ้งไว้2สัปดาห์หลังจากนั้นเราจะใช้น้ำมันของมันโดยการนำผ้าก๊อซแช่ไว้ในน้ำมันและนำไปวางบริเวณที่ปวดให้พันผ้าทิ้งไว้ข้ามคืน2คุณควรขูดเปลือกมะนาวในส่วนที่เป็นสีเหลืองมาวางไว้บริเวณจุดที่ปวดและพันผ้าก็ทิ้งไว้สัก 1-2 ชั่วโมงและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของมะนาวที่เรานำเอาเปลือกมารักษาอาการปวดข้อด้วยวิธีทางธรรมชาติ